ในวันนี้นะคะเราจะได้มารับฟังกันค่ะว่า SME ไทยนะคะจะปรับตัวสู่ Industry 4.0 เพื่อรับมือกับ New Normal ได้อย่างไรนะคะโดยช่วงนี้ค่ะเราจะมีผู้ร่วมเสวนาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งต้องบอกว่าถือเป็นผู้บริหารค่ะที่กำกับดูแลเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติหรืออาริโพลิสค่ะที่จะเกิดขึ้นที่ EECI อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะดิฉันขออนุญาตแนะนำดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ค่ะเอาละค่ะและตอนนี้นะคะผู้บริหารที่จะร่วมเสวนาพร้อมอยู่แล้วค่ะและผู้ที่จะรับหน้าที่นะคะดำเนินรายการในช่วงนี้ดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญดร.ระวีพัฒน์ผุดผ่องผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมืออุตสาหกรรมสมัยใหม่ EECI สวทช.ค่ะสวัสดีนะครับท่านผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมงานเสวนาในวันนี้นะครับแล้วก็สวัสดีนะครับไปถึงผู้รับชมนะครับที่อยู่ทางบ้านนะครับที่รับชมผ่านFacebook Live นะครับสวทช. NASDAQ นะครับผมวันนี้นะครับผมเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับได้มาเป็นผู้ดำเนินรายการการเสวนาในวันนี้นะครับผมก็พิธีลงนามความร่วมมือเมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านไปนะครับถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญนะครับที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมีพันธสัญญาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะยกระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมนะครับด้วย IDA แพลตฟอร์มซึ่งเป็นเทคโนโลยีจากเมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะหรืออาริโพลิสนะครับบริหารจัดการโดย NECTECH สวทช.ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECI ครับในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารจากทั้ง13หน่วยงานนะครับมาร่วมพูดคุยกันในหัวข้อ SME ไทยนะครับเร่งปรับตัวสู่ Industry 4.0 เพื่อรับมือ New Normal นะครับผมผู้ที่รับชมผ่านFacebook Live นะครับสามารถพิมพ์คำถามนะครับไว้ในช่องคอมเมนต์ได้นะครับทางทีมงานนะครับจะรวบรวมคำถามของท่านนะครับเพื่อที่จะให้ผมนะครับได้สอบถามนะครับหลังจากที่เราเสร็จสิ้นการเสวนานะครับขอเริ่มจากนะครับคำถามแรกนะครับผมโดยที่เรานะครับทราบกันดีว่าวันนี้นะครับวิกฤตโควิด-19 เนี่ยนะครับได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะ SME ในภาคการผลิตนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้เรานะครับทราบความต้องการของเทคโนโลยีที่จะไปช่วยผู้ประกอบการให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับคงไม่มีใครท่านใดที่จะเหมาะสมไปกว่าประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับในฐานะองค์กรที่ใกล้ชิดกับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนะครับผมใคร่ขอเรียนเชิญคุณสุพันธ์มงคลสุธีนะครับช่วยเล่าให้เราทุกคนได้ฟังว่านะครับตอนนี้นะครับภาคอุตสาหกรรมเราเนี่ยต้องการเทคโนโลยีอะไรไปช่วยเหลือในช่วงวิกฤตการแล้วก็หลังจากวิกฤตการโควิด-19 ครับขอเรียนเชิญครับครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะครับก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ New Normal จริงๆนะครับเราประชุมผ่านซูมสัมมนาผ่านซูมหรืออะไรบ้างเยอะแยะเรื่องด้วยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์วันนี้เป็นครั้งแรกของผมกันนะเซนเนโมยูผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับก็ยอมรับว่าวันนี้เนี่ยภาคอุตสาหกรรมเองต้องปรับตัวโดยเฉพาะ New Normal ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยภาคอุตสาหกรรมเองจำเป็นจะต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเสริมแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าคนที่ปรับตัวได้คือส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีงบการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะอุตสาหกรรม SME เนี่ยเป็นที่ลำบากนะครับการที่จะลงทุนเรื่อง IoT เรื่องของ AI เรื่องโรบอติกเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับก็ค่อนข้างยากแต่วันนี้เองเนี่ยจากความร่วมมือทั้ง13องค์กรเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเป็นประโยชน์อย่างมากๆโดยเฉพาะชาว SME โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทาง SMEนะครับเห็นได้ว่าโดยเฉพาะทางดีป้านี่ครับได้ช่วยทางสวทช.ได้ออกแพลตฟอร์ม IDA มาซึ่งจะเป็นประโยชน์มากๆเพราะผมย้ำเลยว่าทุกอุตสาหกรรมวันนี้อยู่เฉยไม่ได้นะครับด้วย New Normal ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงด้วยการแข่งขันเทคโนโลยีทุกคนที่อยากได้ต้นทุนที่ถูกลงทุกคนอยากได้คุณภาพที่ดีขึ้นทุกคนอยากได้ดาต้าเบสเพื่อไปวิเคราะห์ได้เพียงทุกอุตสาหกรรมเนี่ยยิ่งใครมีข้อมูลเหล่านี้ยิ่งใครที่สามารถลดต้นทุนเหล่านี้ก็สามารถที่จะช่วยทำให้อุตสาหกรรมของเขาเติบโตและเข้มแข็งได้วันนี้เองผมต้องขอขอบคุณทางสวทช.และท่านรัฐมนตรีกระทรวงอว.อย่างยิ่งนะครับที่มีแพลตฟอร์มสำหรับคนไทยแล้วก็ทำให้คนไทยได้
ช้สินค้าในราคาถูกแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกตั้ง13หน่วยงานที่จะช่วยให้พัฒนาให้อุตสาหกรรม SME เติบโตอย่างเข้มแข็งประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนของการส่งออกที่มีจำนวนมากหรือ GDP กว่า 70% ก็เป็นมาจากภาคอุตสาหกรรมก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมต้องปรับตัวโดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็กที่มีจำนวนคนเกี่ยวข้องอยู่มากมายถ้าอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดเล็กหายไปผมก็เชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจของเราก็น่าจะไม่สามารถเติบโตขึ้นก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโครงการดีๆอย่างนี้นะครับทางสภาอุตสาหกรรมซึ่งมีสมาชิกมากกว่า 1,000 แห่งนะครับก็สามารถที่จะเอาโครงการอย่างเหล่านี้ไปบอกกับสมาชิกได้และในช่วงระหว่างนี้เราเองก็มีโรงงานที่เป็นโปรโตไทป์นะครับประมาณ 10-20 โลเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ก่อนหลังจากนี้หลังจากโครงการที่เข้าร่วมโปรโตไทป์เสร็จแล้วเนี่ยเราคาดว่าอย่างน้อย500โรงงานที่จะเป็น SME ทั้งหมดเนี่ยเราจะดึงเข้ามาร่วมและช่วยกันพัฒนาช่วยทำให้อุตสาหกรรมเราเติบโตและแข็งแรงขึ้นผมเองต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับผมในนามสภาอุตสาหกรรมขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณสุพันธ์ต่อไปนะครับเราตอนนี้นะครับเราทราบถึงความต้องการนะครับของทางฝั่งอุตสาหกรรมแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะขอเชิญนะครับดร.ชัยวุฒิวิวัฒน์ชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือ NECTECH ช่วยให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่า IDA แพลตฟอร์มนั้นนะครับเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรครับขอเชิญดร.ชัยครับครับขอบคุณทาง MC มากนะครับในมุมมองของ NECTECH สวทช.นะครับมองว่าก้าวแรกของการขยับสู่สมาร์ทอินดัสทรีเนี่ยก็คือเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า IDA นี่แหละนะครับจริงๆแล้วแท้จริงแล้วภายใน IDA เนี่ยประกอบด้วยชิ้นส่วนสำคัญก็คือIndustrial IoT ก็ง่ายๆครับคือการที่เราเอาแพลตฟอร์ม IoT ซึ่งทาง NECTECH สวช.เองก็มีพื้นฐานตรงนี้อยู่แล้วนะฮะประกอบกับเซ็นเซอร์ device นะครับซึ่งเราพยายามที่จะออกแบบให้เหมาะสมกับ อุตสาหกรรมในระดับที่เป็น SME ด้วยนะครับเพื่อให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปสองส่วนนี้ประกอบกันแล้วเนี่ยจะทำให้อุตสาหกรรมขนาดย่อมเนี่ยขยับขึ้นสู่สมาร์ทอินดัสทรีในลำดับขั้นถัดไปได้ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับว่า IDA แพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นก้าวแรกที่พิเศษไปกว่าIndustrial IoT เท่าที่เรารู้จักด้วยนะครับในมุมมองของผมก็คือว่าเป็นครั้งแรกที่เราพยายามจะทำงาน Across Platform Across Platform หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าโปรโตคอลนะครับมาตรฐานต่างของการเชื่อมต่อข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นสู่ระบบ IoT เนี่ยมีอยู่หลากหลายอยู่แล้วครับมี vendors นะครับมี partner อยู่หลายเจ้าที่เข้ามาคุยกับเรานะครับแล้วเราก็ได้รับความรู้จากตรงนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าการที่เราจะส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับacross platform กันได้นะครับเป็นครั้งแรกๆที่เราพยายามจะทำขึ้นในโครงการนี้นะฮะจะทำให้รายย่อยครับสามารถที่จะเข้ามาใช้มาตรฐานเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีทางเลือกในการที่จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมนะครับกับการลงทุนของตัวเองได้นอกจากนี้นะครับครั้งแรกเนี่ยเราเริ่มต้นจากการมอนิเตอร์ energy นะครับมอนิเตอร์ตัวพลังงานก็จริงแต่ว่าการที่เรามี IDA แพลตฟอร์มประกอบเข้าไปในโรงงานแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่จะสามารถก้าวต่อไปได้ก็คือ overall equipment efficiency นะครับคราวนี้ไม่ได้ดูเฉพาะ input แล้วนะครับเราดูทั้ง input ทั้งค่าพลังงานแล้วก็ output นะครับผลิตผลที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตได้ถ้าขยับไปกว่านั้นนะครับในแพลตฟอร์มแบบ IDA เนี่ยจะนำไปสู่การวางแผนการ maintenance ระบบในโรงงานได้ในลักษณะที่เป็น predictive maintenanceถ้าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมาสร้างเป็นโมเดลอย่างเช่นเราอาจจะใช้ AI โมเดลนะครับมาจับนะครับทำ analytics แล้วก็ predict ได้ว่าชิ้นส่วนไหนแมชชีนตัวไหนในโรงงานเนี่ยจะเริ่มมีอาการผิดปกตินะครับ predictive maintenance จะเป็นก้าวต่อไปของ smart industry เช่นเดียวกันนะครับ
พราะฉะนั้นยิงนกนัดเดียวเตรียมเอาไว้เลยครับสำหรับ3เทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นที่สัมพันธ์กับไปกว่านั้นนะครับเทคโนโลยีที่เป็น localized technology พัฒนาขึ้นในประเทศไทยเนี่ยจะนำสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับความเข้าใจในเทคโนโลยีที่ลึกซึ้งขึ้นของ2ฝ่ายสำคัญคือ system integrator นะครับเราจะถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะไปให้กับผู้ที่ร่วมพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม system integrator หรือว่ากลุ่มที่เป็น industryไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายกลางรายใหญ่ที่มีที่ให้ความสนใจนะครับมาร่วมกันเข้าใจในตัวเทคโนโลยีตัวนี้อย่างลึกซึ้งก็จะนำไปสู่การที่เราจะสามารถที่จะออกแบบพัฒนาหรือต่อยอดได้ด้วยตัวเองนะครับผมคิดว่า IDA จะนำไปสู่3สิ่งนี้เป็นสำคัญครับครับขอบคุณดร.ชัยมากนะครับสำหรับรายละเอียดต่างๆนะครับของ IDA แพลตฟอร์มนะครับเห็นเลยนะครับว่า IDA แพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับต่อภาคอุตสาหกรรมมากๆเลยนะครับหากผู้ประกอบการเนี่ยที่เป็น SME นะครับรับชมอยู่นะครับทางบ้านเนี่ยแล้วต้องการนำแพลตฟอร์มแบบนี้นะครับไปใช้กับโรงงานของตนนะครับไม่ทราบว่าทางหน่วยงานภาครัฐนะครับมีนโยบายหรือมีกลไกมาตรการสนับสนุนอย่างไรบ้างครับขอเรียนถามผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐพลนิมมานพัชรินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับโปรดช่วยให้รายละเอียดในส่วนนี้หน่อยครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมก็ในฐานะดีป้านะครับหรือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยเมื่อกี้ฟังทางดร.ชัยพูดถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวกับตัว IDA นะครับต้องมองว่าบทบาทของดีป้าเองก็มีหลักๆคือ1เนี่ยทำยังไงดีให้อุตสาหกรรมมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ตัวนวัตกรรมดิจิทัลนะครับบทบาทที่2ก็คือทำยังไงดีให้เกิดตัวเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลนั่นเองแล้วบทบาทนั้นเนี่ยก็เป็นการร่วมดำเนินงานในการจะทำแพลตฟอร์มนี้กับทางตัวสวทช.โดยทางเน็กเทคเองเป็นคนดำเนินการนะครับแต่ว่าเหตุผลเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยจะไปถึงมือผู้ประกอบการได้เนี่ยมันน่าจะมีคนไปช่วยแมทชิ่งนะครับดีป้าเองก็จะเป็นตัวกลางในการแมทชิ่งกับภาคผู้ประกอบการที่เป็นอุตสาหกรรมนะครับแพลตฟอร์มนี้อย่างที่ทางดร.ชัยเองบอกนะครับจะเป็นแพลตฟอร์มที่จุดเริ่มต้นอาจจะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับแต่ในอนาคตเนี่ย IoT หรือ Internet of Thingsเนี่ยมันเชื่อมทุกๆสิ่งทุกอย่างนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างให้มันมีชีวิตนะครับว่ามีการเก็บข้อมูลเข้ามาซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะกลายเป็นทรัพยากรสำคัญของตัวอุตสาหกรรมเองในการวิเคราะห์หรือการนำไปใช้ประโยชน์นะครับในการหาโซลูชันอื่นหลักการของดีป้าเนี่ยถ้าจะทำครั้งแรกเลยแล้วเป็นเรื่องใหม่นะครับมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเราเองก็บอกว่าถ้านั้นใช้กลไกของวิธีการช่วยรับความเสี่ยงของผู้ประกอบการที่จะเป็นผู้รับถ่ายทอดหรือผู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆนี้นะครับรับความเสี่ยงอย่างไรนะครับเราก็มือกับทาง Nextech ที่เป็นผู้พัฒนาแพลตฟอร์มนี่แหละนะครับในการลงไปคอนซัลท์หรือให้คำปรึกษาหรือไปช่วยในการพัฒนาตัวเทคโนโลยีนั้นในสถานที่ประกอบการจริงนะครับโดยการที่จะสนับสนุนวงเงินสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทต่อ1ผู้ประกอบการนะครับในการนำร่องนะครับแต่ใน1ล้านบาทนั้นเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ภาครัฐโลดีป้าจะช่วยการแก้หรือช่วยในการที่จะให้เปล่านะครับแต่อีกส่วนนึงที่เป็นครุภัณฑ์หรือเป็นตัวเทคโนโลยีนะครับผู้ประกอบการอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่า contribution ด้วยหรือ contribute กับโครงการด้วยนะครับอย่างน้อยก็ 40% ตัวอย่างเช่นถ้าโครงการนั้นมีการเขียนรูปแบบมาในการใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับวงเงิน1ล้านบาทนะครับเราก็จะพิจารณาโครงการร่วมกันกับทาง Nextech แล้วก็สวทช.นะครับว่า1ล้านบาทนี้เนี่ยส่วนไหนที่เราสามารถแกรนด์ได้นะครับส่วนไหนที่สามารถจะmatching ได้ matching ได้จะเป็นตัวมอเตอร์เป็นตัวเซนเซอร์หรือเป็นตัว IoT equipment เราอาจจะต้องออกเป็นคนละ50 50หรือ60 40ตามกระบวนการที่ดีป้ากำหนดไว้นะครับการคาดหวังนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะนำร่องใน10สถานประกอบการแล้วอาจจะเพิ่มอีก10สถานประกอบการรวมกันเป็น20สถานประกอบการโดยการดำเนินการร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับโดยผ่านทางพี่สุพันธ์ที่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมนอกจากนี้เองดีป้าเองยังไม่หมดบาทแค่เฉพาะ matching solution หรือตัวเทคโนโลยีนะครับเรายังมองภาพว่าถ้าในอนาคตมีพาร์ทเนอร์ตัวอย่างเช่นอย่าง Mitsubishi นะครับอย่าง Cisco ที่มีโซลูชันอื่นที่มาเติมเต็มกับแพลตฟอร์มนี้ก็ยังสามารถที่จะต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ต้นจากตัวที่เป็นพวก platform หรือคนที่มีเทคโนโลยีที่ breakthrough ในเชิงของ IoT เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนโยบายที่เราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นความร่วมมือในการส่งเสริมให้ตัว IDA แพลตฟอร์มเนี่ยเข้าไปสู่การใช้ในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเอกชนครับขอบคุณดร.ณัฐพลมากเลยนะครับ
เป็นกลไกแล้วก็มาตรการสนับสนุน SME ที่คิดว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับที่ต้องการยกระดับตัวเองนะครับสู่อุตสาหกรรมระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะครับผมเนื่องจากเราได้รับฟังจากดร.ชัยนะครับว่าเราจะนำร่อง IDA แพลตฟอร์มด้วยเรื่องของการบริหารจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นเรื่องแรกนะครับเพื่อช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยได้ใช้พลังงานโดยมีประสิทธิภาพสูงสุดวันนี้เราเลยได้รับเกียรตินะครับจาก2หน่วยงานก็คือกฟผ.แล้วก็พพ.ภายใต้กระทรวงพลังงานเบื้องต้นขอเรียนเชิญคุณพัฒนาแสงศรีโรจน์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยช่วยกล่าวถึงแนวทางนะครับในการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ IDA แพลตฟอร์มในเรื่องของพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับว่าจะมีแนวทางสนับสนุนได้อย่างไรบ้างนะครับขอเรียนเชิญคุณพัฒนาครับครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยเนี่ยนะครับกับสวทช.และดีฟ้าเนี่ยเราก็มีสัมพันธภาพที่ร่วมมือกันมาโดยตลอดนะครับที่ผ่านมาถ้าจะว่าไปก็เสมือนหนึ่งเอาดิจิตอลมาบวกกับอินดัสทรีเพื่อที่จะยกระดับให้เป็นอินดัสทรี 4.0 นะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในทุกๆรูปแบบนะครับสิ่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยมากหน่อยก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานไฟฟ้านะครับให้มันมีประโยชน์มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเนี่ยก็มีโครงการนำร่องศึกษาผลการลดการใช้ไฟฟ้าผ่านนะครับการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า demand side management นะครับที่ทำมาตั้งแต่ปี2536อยู่แล้วนะครับมีการดำเนินงานในส่วนที่เป็นงานที่ปรึกษาในรูปแบบที่เป็นเอสโคนะครับให้กับภาคอุตสาหกรรมทั้งรายใหญ่และรายเล็กที่เป็น SME นะครับมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องของปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือภาคครัวเรือนรวมทั้งมีโครงการเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของโครงการสยามประหยัดไฟฟ้าเบอร์5นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ผ่านมาเนี่ยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองก็มีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อที่จะใช้งานภายในองค์กรเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ IoT นะครับเราก็จะเห็นภาพว่าถ้าเผื่อเดิมทีเดียวเนี่ยเราเคยทำในลักษณะที่เป็นถ้าทาง operation ก็คือทางเป็นการบำรุงรักษาตามวาระที่เป็น periodic test นะครับตอนนี้นะครับหรือ preventive maintenance เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะปรับเปลี่ยนให้กลายเป็น predictive maintenance การที่จะทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมี IoT ซึ่งไปรวบรวม big data ต่างๆเข้ามาแล้วก็มา analytic เพื่อที่จะทำให้สามารถที่จะวางแผนดำเนินการเหมือนกับว่าเราสามารถที่จะประมาณการในอนาคตได้นะครับตรงนี้ก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในภาพรวมนะครับทำให้เป็น smart operation ซึ่งความหมายของ smart operation ในที่นี้เนี่ยก็หมายความว่าเราสามารถที่จะทำให้มันเกิด automate นะครับทำงานได้เองโดยอัตโนมัติหรือดูแลเองตัวเองได้นะครับหรือ integrate ระบบต่างๆเข้าด้วยกันซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเกิด high performance system และก็เป็น high energy efficiency นะครับก็จะได้ energy efficiency เข้ามาด้วยนะครับตรงนี้เองเนี่ยเมื่อรวบรวมกันแล้วนะครับแล้วก็ไปร่วมมือกับทั้งสวทช.และเดป้าเนี่ยก็เห็นควรนะครับเราก็ยินดีแล้วก็เห็นควรที่จะผลักดันไอ้ตัว Industrial IoT and Data Analytic Platform หรือ IDA เนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะยกระดับภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าของไทยให้เป็น Industrial 4.0 นะครับสามารถที่จะแข่งขันได้ในเวทีโลกนะครับซึ่งก็ถ้าจะว่าไปก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วที่จะนำนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับเพื่อพัฒนาประเทศไทยนะครับก็หวังว่านะครับจะมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ยินดีที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการที่จะพัฒนาประเทศชาติแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม SME ร่วมกันครับขอบคุณมากครับครับสำหรับในส่วนของพพ.นะครับในฐานะที่เป็นผู้กำกับการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับผมขอเรียนเชิญคุณโกมลบัวเกตรองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานช่วยให้ความเห็นหรือ
นำเสนอแนวทางนะครับว่าถ้าเรามีไอเดียแพลตฟอร์มแบบนี้อยู่เนี่ยนะครับเราจะสามารถสนับสนุนแพลตฟอร์มนี้เพื่อที่จะเกิดประโยชน์กับทางพอนะครับในการกำกับการใช้พลังงานในโรงงานได้อย่างไรบ้างครับขอเรียนเชิญครับครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็กราบสวัสดีท่านผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในส่วนของภาคอุตสาหกรรมนะครับผมคิดว่าหลายๆท่านคงทราบกันดีนะครับว่าที่ผ่านมาเรามีการใช้พลังงานที่สูงนะครับในทำนองเดียวกันครับในภาคอุตสาหกรรมเองของเราเนี่ยนะครับก็มีศักยภาพในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานซึ่งในภาคอุตสาหกรรมเราเนี่ยครับเราเป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับในเรื่องของการลดการใช้พลังงานตามแผนอนุรักษ์พลังงานของประเทศนะครับโดยพอมีกลไกในเรื่องของการกำกับดูแลโรงงานให้มีประสิทธิภาพในเรื่องของการจัดการพลังงานตามพรบการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยพอได้มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงนะครับระบบ IoT ต่างๆทั้งในส่วนของ SME แล้วก็โรงงานอาคารขนาดใหญ่นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีทั้งรูปแบบในการส่งเสริมสนับสนุนในเชิงของตั้งระบบของในเรื่องของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆนะครับตลอดจนในเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับในเรื่องในการพัฒนา IDA แพลตฟอร์มภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับในการที่จะช่วยในการกำกับดูแลการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็อาจจะมีระบบต่างๆเข้าไปติดตั้งในโรงงานนะครับมีระบบเซ็นเซอร์อะไรต่างๆนะครับซึ่งผมคิดว่าภายใต้ของพรบการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่พอกำกับอยู่นะครับก็สามารถที่จะนำตัว IDA แพลตฟอร์มนะครับก็สามารถที่จะไปขยายผลให้ครอบคลุมได้ทุกๆประเภทอุตสาหกรรมนะครับซึ่งนวัตกรรมนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องที่จะยกระดับในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานของประเทศให้ก้าวข้ามในระบบแบบเดิมๆนะครับโดยใช้ในเรื่องของข้อมูลทางด้านวิศวกรรมมาวิเคราะห์และก็ทันท่วงทีนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่มีความชัดเจนนะครับในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเป้าหมายของเราในปลายแผนในเรื่องของการลดพลังงานนะครับเราคาดว่าจะลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานให้ได้ 30% นะครับในส่วนของการพัฒนา ID แพลตฟอร์มนะครับพอยินดีนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ให้ความร่วมมือในโครงการนี้อย่างเต็มที่นะครับก็เพื่อจะให้เกิดการลดพลังงานในระยะยาวแล้วก็ลดการใช้พลังงานต่อไปในอนาคตครับก็ขอบคุณครับขอบคุณท่านรองท่านรองอธิบดีมากนะครับผมฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่านอกจาก IDA แพลตฟอร์มเนี้ยนะครับจะมีประโยชน์กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับโดยที่ถ้าเกิดไปติดตั้งในโรงงานเนี่ยก็จะทำให้ทราบว่าการใช้พลังงานเป็นอย่างไรนะครับมีแพทเทิร์นนะครับอย่างไรหรือว่ามันมีสิ่งผิดปกติอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเราจะมีการบริหารจัดการที่ดีขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เลยมองภาพขึ้นไปว่านี่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะขยายไปติดตั้งในโรงงานที่มีจำนวนมากขึ้นหรือว่าทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีการที่ภาครัฐกับเอกชนเนี่ยร่วมงานกันโดยที่โรงงานเองเนี่ยก็ส่งข้อมูลนะครับการใช้พลังงานขึ้นไปที่หน่วยงานกำกับแบบนี้นะครับเราก็จะสามารถเห็นนะครับปริมาณการใช้พลังงานนะครับของโรงงานได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับมันก็จะสามารถทำให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับเห็นข้อมูลแล้วก็สามารถนำข้อมูลนี้ไปบริหารจัดการการใช้พลังงานของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมครับก็ได้รับฟังกันไปนะครับจากฝั่งของหน่วยงานภาครัฐนะครับที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนนะครับการยกระดับ SME ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับแต่ว่าการขยายผลเนี่ยไปสู่โรงงานจำนวนมากๆนั้นเนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีนะครับทั้งในและต่างประเทศผมขออนุญาต
ถามนะครับเริ่มจากบริษัทซีเมนต์อินดัสเทรียลนะครับว่ามีส่วนร่วมในโครงการ IDA แพลตฟอร์มนี้อย่างไรนะครับขอเรียนเชิญคุณสุวรรณีสิงห์เรเดชประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ CEO บริษัทซีเมนต์กล่าวถึงความมีส่วนร่วมนะครับของบริษัทซีเมนต์ในครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านซีเมนต์นะคะก็บทบาทของเราในโปรเจกต์นี้หรือว่าตัว IDA แพลตฟอร์มเป็นที่ทราบกันนะคะว่าประเทศเยอรมันเป็นจริงๆแล้วเป็นประเทศหนึ่งนะคะจริงๆแล้วเป็นต้นแบบของตัวเรียกว่า Industry 4.0 เพราะฉะนั้นเองในส่วนของซีเมนต์นะคะposition ของเราหรือบทบาทของเราก็คงจะอยู่ด้วยคนในเรื่องของเทคโนโลยีลีดเดอร์ในเรื่องของการนำนวัตกรรมนะคะและในและเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อเข้ามาสนับสนุนและพัฒนาตัว EECI แล้วก็ในส่วนของ IDA แพลตฟอร์มนะคะซีเมนต์เองเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมนะคะหรือว่าส่วนหรือบทบาทของเราเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว Cloud แพลตฟอร์มแล้วก็ในเรื่องของ IoT Gateway หน้าที่ของเราก็คือรวบรวมข้อมูลนะคะผู้ใช้พลังงานเนี่ยที่เมื่อกี้มีท่านรัฐมนตรีก็กล่าวถึงตัว Industrial Big Data นะคะแล้วก็ส่งทางกระทรวงตอนนี้ยังได้พูดถึงไอ้ตัว Cloud Platform นะคะซึ่งก็ทาง Cloud Platform ของ Siemens เนี่ยของเราจะเรียกว่าตัว Cloud เรียกว่า MySphere นะคะซึ่ง MySphere นี้เองเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะในเรื่องความเสถียรและในเรื่องของความปลอดภัยแล้วยังสามารถที่จะใช้กับแอปพลิเคชันอื่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางสมาร์ทแคมปัสหรือทางสมาร์ทกริดได้ด้วยค่ะอย่างที่ดิฉันได้กล่าวไปนะคะว่าในส่วนของประเทศเยอรมันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นต้นแบบเรื่อง Industry 4.0 ดิฉันก็มีความมั่นใจนะคะว่าในส่วนของเทคโนโลยีของซีเมนต์เองเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันและสนับสนุนทางภาครัฐนะคะที่ต้องการที่จะหรือว่าดันทางส่วนผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือรายใหญ่นะคะที่จะให้พวกเราเป็น Industry 4.0 ซึ่งก็ท้ายนี้นะคะทางดิฉันเองเนี่ยก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะทราบกันว่าจากปัญหาของโควิดเนี่ยจะมีส่วนที่จะทำให้เกิด interrupt หรือ disrupt ในหลายธุรกิจรวมทั้งถึงทางผู้ประกอบการด้วยทางซีเมนต์เราก็คงจะมีเรียกว่าจุดที่เราอยากที่จะเรียกว่าเป็นการนำเสนอนะคะว่าในเราจะมีโปรแกรมที่เป็นโปรแกรม assessmentว่า Industry 4.0 เนี่ยบริษัทของท่านอยู่ในระดับไหนนะคะของ Industry 4.0 แล้วสามารถที่จะนำมาประเมินได้ว่าในส่วนของ Automation เองซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบของหลายที่นะคะว่ามองว่า Automation เนี่ยจะเข้ามาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนตรงนี้นะคะจากการที่เรารู้ว่าอยู่ตรงไหนแล้ววางแผนงานแล้วก็กลายเป็นเรียกว่าเป็นอีก1สเต็ปในการที่จะพัฒนาในส่วนของเรียกว่าส่วนการประกอบการนะคะแล้วก็ให้มีออโตเมชันเข้ามาเพิ่มขึ้นและเรียกว่าก้าวหรือว่าเรียกว่าใกล้เคียงกับคำว่า Industry 4.0 มากขึ้นสำหรับผู้ประกอบการในประเทศค่ะคงประมาณนี้นะคะจากบริษัทซีเมนต์ค่ะครับขอขอบคุณคุณสุวรรณีมากเลยนะครับอีกพันธมิตรหนึ่งนะครับคือบริษัท Cisco System นะครับขอเรียนเชิญคุณวัชสันธีระภัทรพงศ์กรรมการผู้จัดการบริษัท Cisco System ประเทศไทยนะครับช่วยกล่าวถึงบทบาทและการมีส่วนร่วมของบริษัท Cisco ในโครงการ IDA นี้ครับขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับเรียนท่านผอ.สวทช.นะครับท่านผอ.ของดีป้าแล้วก็ท่านประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับรวมถึงแขกผู้มีเกียรติทุกท่านฮะCisco เองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสมาร่วมครับเป็นพันธมิตรในโครงการ IDA แพลตฟอร์มที่สำคัญครั้งนี้โดยเฉพาะการที่ IDA แพลตฟอร์มนี้จะเป็นการเรียกว่าเป็นการนำร่องไปใช้ที่ ECI ซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญระดับชาติด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วน Cisco เองก็เราก็จะมีทั้งในเรื่องของตัวเทคโนโลยีครับเรื่องของหลักสูตรนะแล้วก็ในส่วนที่3ก็เป็นในเรื่องของทีมงานที่จะช่วยให้คำปรึกษาครับผมอาจจะขอเริ่มจากเรื่องของหลักสูตรก่อนละกันนะครับ Cisco มีโครงการที่เราเรียกว่า Network Academy Program ซึ่งเราก็จะมีในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของตัว Industrial IoT เพื่อเป็นเนื้อหาให้กับคนที่สนใจในการที่จะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ IoT เนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาได้นะครับในส่วนที่2คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราเองทราบอยู่แล้วว่าทุกวันนี้นะครับเราถูก disrupt มาจาก
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระแสของเทคโนโลยีเองก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างภัยคุกคามต่างๆหรือกระทั่งแม้กระทั่งเรื่องของภัยพิบัติจากตัวโควิดเองก็ก่อให้เกิดเรื่องของการที่เราจะต้องปรับตัวนะแล้วก็เรื่องของตัวเทคโนโลยีดิจิทัลเองเนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถทำให้อุตสาหกรรมเนี่ยสามารถอยู่รอดได้แล้วก็รวมถึงในส่วนของ SME เองซึ่งก็ไม่สามารถที่จะหลีกหนีนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยได้ด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่จะตอบได้ว่าอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสามารถที่จะมีผลผลิตที่ดีกว่านะครับสามารถที่จะให้ผลตอบแทนในเรื่องของการผลิตที่มากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของการทำงานโดยที่เป็น industrial แบบเดิมไม่ว่าจะเป็น 1.0 2.0 หรือ 3.0 ก็ตามเพราะในส่วนของ Cisco เองเนี่ยเราได้มีการทำความร่วมมือนะครับว่าในโครงการนี้เราจะสนับสนุนนะครับในเรื่องของระบบเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราเชื่อมต่อนะครับเราอาจจะเข้าใจเรื่องของการเชื่อมต่อผ่านระบบมีสายระบบไร้สายและที่สำคัญเองก็ดีเนี่ยจะมีเรื่องของการที่เราเชื่อมต่อไม่ใช่เฉพาะในส่วนของตัวอุปกรณ์นะครับที่เป็นอุปกรณ์ในภาคการผลิตเท่านั้นแต่รวมถึงเรื่องของตัวเซ็นเซอร์เรื่องของ IoT ต่างๆซึ่งมีความจำเป็นต่อโครงการนี้มากๆนะครับส่วนที่2ก็จะมีในส่วนของระบบตัว operation technology security ซึ่งแน่นอนว่าพอเรานำระบบต่างๆเข้ามาใช้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัว IoT ก็ดีเนี่ยการเชื่อมต่อเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าสู่กลุ่มของดิจิทัลซึ่งถ้าไม่มีการเตรียมตัวในเรื่องของการป้องกันภัยคุกคามที่ดีเนี่ยก็จะทำให้ระบบต่างๆสามารถที่จะทำงานอย่างผิดปกติได้นะครับแล้วก็ในส่วนที่3เองจะมีเรื่องของตัว asset visibility ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจอุปกรณ์ต่างๆในสายการผลิตของเรานะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปใช้นะครับในเชิงของการวิเคราะห์นะได้ดีขึ้นซึ่ง3ส่วนนี้ก็คือเรื่องของตัวระบบเครือข่ายนะครับเรื่องของตัว cyber security แล้วก็เรื่องของตัว asset visibility เนี่ยจะเป็น3ส่วนที่ Cisco ยินดีที่จะนำเข้ามาช่วยสนับสนุนในโครงการแล้วก็สุดท้ายนะครับ Cisco ก็หวังว่าโครงการดีๆอย่างนี้นะครับจะสามารถทำให้ SME ของเราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะพัฒนาต่อยอดไปเพื่อแข่งขันในเวทีระดับโลกได้นะครับส่วน Cisco เองวันนี้เราได้มีโอกาสสนับสนุนในนามของเทคโนโลยีพาร์ทเนอร์ด้วยเช่นกันก็ได้นำตัว Webex นะเป็นแพลตฟอร์มในการประชุมครั้งนี้เรายินดีที่สนับสนุนในส่วนของเทคโนโลยีสำหรับโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปในอนาคตด้วยครับครับขอบคุณคุณวสันต์มากนะครับถือว่าเป็นประโยชน์มากทีเดียวนะครับแล้วก็ WebX ด้วยนะครับจะเห็นได้จากวันนี้นะครับเราก็ทำการเสวนานะครับผ่าน WebX นะครับแล้วก็ถ่ายทอดสู่ Facebook Live นะครับผมต่อมานะครับไปกันที่บริษัท Mitsubishi นะครับผม Electric Factory Automation ครับขอเรียนเชิญคุณวิเชียรงามสุขเกษมศรีกรรมการผู้จัดการนะครับช่วยกล่าวถึงบทบาทนะครับของ Mitsubishi ในความร่วมมือครั้งนี้ครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับก็ในส่วนของ Mitsubishi Electric Factory Automation Thailand นะครับเราก็มีส่วนในการช่วย SME ไทยก็แบ่งง่ายๆเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกก็คือเราจะ provide solution อะไรให้กับทาง SME ไทยส่วนที่2เราจะพัฒนาบุคลากรหรือก็ถือว่าเป็นคนใช้ในโรงงานของ SME ไทยได้อย่างไรแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยหลังจาก SME ไทยได้เอาโซลูชันของเราไปใช้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามีติดปัญหาหรืออยากจะพัฒนาต่อไปเนี่ยจะมีโซลูชันอย่างไรหรือมีพาร์ทเนอร์อย่างไรที่จะสามารถทำให้การใช้งานระบบที่เรามีอยู่ที่เรียกว่า e-factory solution นั้นน่ะสร้างประโยชน์ได้อันแรกนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องตัว e-factory solution เราขอเสนอตัวโซลูชันนี้เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยเรามีพัฒนาโซลูชัน e-factory ที่เราเรียกว่าเป็น e-factory starter package นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะเอามาใช้กับโรงงาน SME ไทยได้หลากหลายนะฮะแล้วในส่วนของเรื่องราคานั้นเนี่ยเราก็ทำในตัวโซลูชันนี้ต่ำกว่าแสนนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นระดับราคาที่ SME ไทยเนี่ยสามารถจับต้องได้นะครับแต่ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรเนี่ยเราก็มีที่เซ็นเตอร์นะครับอยู่2จุดนะครับจุดแรกก็อยู่ตรง BTS สุขุมวิทสาขาคุณวิถีนะฮะเป็นสถานีคุณวิถีก็สามารถมาได้สะดวกจุดที่2เนี่ยก็จะอยู่ในโซน EC นะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยมอบุรพาที่เราเรียกสั้นๆนะครับอ
ันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาบุคลากรของ SME ด้วยส่วนสุดท้ายก็อย่างที่ผมเรียนไว้ว่าถ้าทาง SME ไทยต้องการพัฒนาโซลูชันหรือต้องการต่อยอดให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยจะทำยังไงต่อก็ต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าทาง Mitsubishi Electric Factory Automation เนี่ยเราก็มี E-Factory Alliance นะฮะก็เป็นพาร์ทเนอร์ของเราในเมืองไทยตอนนี้ก็มี30กว่าบริษัทซึ่งก็สามารถจะให้การปรึกษากับ SME ไทยในการพัฒนาต่อยอดได้นะฮะก็สุดท้ายเนี่ยก็คือหวังว่าการพัฒนาเทคโนโลยีของเราเนี่ยสามารถพัฒนา SME ไทยทั้งในทางด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับขอบคุณครับครับขอบคุณคุณวิเชียรมากครับต่อไปนะครับลำดับถัดไปเป็นบริษัทโอมรอนอิเล็กทรอนิกส์นะครับขอเชิญคุณสิริวัลย์ครูอัมพรกรรมการผู้จัดการนะครับช่วยกล่าวถึงบทบาทนะครับของทางบริษัทโอมรอนนะครับที่จะมาร่วมกันนะครับในการช่วยพัฒนาไอเดียแพลตฟอร์มนะครับขอบคุณมากครับครับครับผมครับก็ตอนนี้นะครับเสียงของทางโอมรอนนะครับไม่ได้ยังไม่ได้ยินออกมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับครับลองไม่แน่ใจว่าทางคุณสิริวัลย์นะครับกดคลิกปุ่มที่เป็นไมค์นะครับดูว่าถ้าเกิดเปิดไมค์ทางฝั่งนู้นแล้วเนี่ยอาจจะเสียงอาจจะออกมานะครับเราเปิดไมค์เราเองเอิ้นกันครับผมได้ยินแล้วครับขอเรียนเชิญคุณสิริวัลย์ครับโอเคจ้าก็ขอบคุณมากนะคะทางสวทช.โดยดร.มรงค์สิริราชวรกุลสำหรับโครงการเดินที่จัดขึ้นดิฉันนางสาวสิริวัลย์ครองความกรรมการผู้จัดการบริษัทอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับอุตสาหกรรมและไอดีแพลตฟอร์มซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญการ SME กันให้แยกกลับตัวเข้าสู่ Industry 4.0 เทคโนโลยีการผลิตของสินค้าที่ญี่ปุ่นถือเป็นหนึ่งในต้นแบบการผลิตในประเทศไทยและเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกสำหรับองค์ร่วมประเทศไทยเรามีความภูมิใจที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้สถานเล่าความรู้และเทคโนโลยีสู่สากลในประเทศไทยมากว่า25ปีสำหรับการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตของภาค Industry 4.0 นั้นเราเริ่มถือเป็นเป้าหมายหลักเนื่องจากภายใต้โครงการ Industry 4.0 ที่ประกอบด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเชื่อมโยงเครือข่ายและเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลเป็นเทคโนโลยีที่ทางกองร่อนประเทศไทยมีความเชื่อชาญซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ NDAที่จะสร้างต้นแบบเทคโนโลยีการใช้งานโดยเฉพาะการจัดการพลังงานถือเป็นทรัพยากรที่ควรอนุรักษ์และเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตการจัดการพลังงานผ่านระบบ IoT หรือ Internet of Things จะทำให้สามารถ projection การใช้พลังงานซึ่งจะนำไปสู่การลดการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นและสามารถแชร์ข้อมูลผ่านไปยังBig Dataเพื่อวางแผนการผลิตและการใช้พลังงานของประเทศทำให้มีประสบการณ์ด้านระบบการจัดการด้านระบบการจัดการด้านพลังงานผ่านเทคโนโลยีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ในบริวัตรซอฟต์แวร์ของภาพพลังงานรวมถึงการวิเคราะห์ซึ่งเรามีผลงานมาแล้วกับบริษัทขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศบริษัทเชื่อว่าเราจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ดังกล่าวผ่าน IDAได้เป็นอย่างดีทางออมรอนเราถึงเป็นพันธกิจของบริษัทที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีเพื่อที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของคนไทยมาตลอด25ปีและเราจะยังยึดมั่นในการประกาศพันธกิจนี้ต่อไปขอขอบคุณคุณสิริวัลย์มากครับลำดับถัดไปนะครับเป็นอีกหนึ่งพันธมิตรนะครับบริษัทบางกอก Industrial Gas ขอเรียนเชิญคุณปิยบุตรจารุเพ็ญกรรมการผู้จัดการกล่าวถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของ BIG ในโครงการ IDA นี้ครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับท่านสุพันธ์นะครับประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับท่านดร.ณรงค์นะครับผู้อำนวยการสวทช.นะครับ
ผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกท่านนะครับบางกอก Industrial Gas หรือ BIG นะครับเราดำเนินธุรกิจก๊าซอุตสาหกรรมนะครับก๊าซอุตสาหกรรมก็คือการเอาอากาศนะครับมาแยกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้เช่นออกซิเจนไนโตรเจนนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียงอย่างเช่นไฮโดรเจนเป็นต้นนะครับต้องบอกว่า BIG เนี่ยเราถือกำเนิดมาจากภาคตะวันออกเลยเมื่อการเกิดขึ้นของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื่อปี2535นะครับมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ต้องถือว่าเราเติบโตมาพร้อมภาคตะวันออกอุตสาหกรรมภาคตะวันออกตั้งแต่อุตสาหกรรมระดับใหญ่นะครับOil and Gas Petrochemical Refinery นะครับแม้กระทั่งถึงอุตสาหกรรมโรงพยาบาลนะครับอุตสาหกรรมอาหารทุกอุตสาหกรรมก็จะใช้ก๊าซอุตสาหกรรมนะครับที่ได้มาจากอากาศนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของความรู้ความเข้าใจแล้วก็การที่เราได้เติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็ได้ทำมาโดยตลอดนะครับในช่วง30ปีที่ผ่านมาครับ เรื่องที่เรามีความภาคภูมิใจนะครับที่เราสามารถได้มาร่วมงานกับทางสวทช.ก็น่าจะมาจากการที่ BIG เองเนี่ยได้นำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มนะครับมาใช้ในการทำเรื่องของ Data Analytics อยู่แล้วในการอุตสาหกรรมให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับก๊าซต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้มีโอกาสพอได้มีโอกาสนะครับได้พูดคุยกับทางสวทช.แล้วก็หน่วยงานพันธมิตรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็มีความภาคภูมิใจครับเพราะว่าได้ตอกย้ำพันธกิจของ BG นะครับซึ่งพันธกิจของ BG ก็คือการที่เราทำเรื่องเอาก๊าซอุตสาหกรรมนะครับหรืออีโคซิสเต็มต่างๆเนี่ยนะครับเราไปแก้ปัญหาไปผลักดันไปส่งเสริมให้อุตสาหกรรมประเทศไทยนะครับได้เพิ่มเติมเรื่องของ productivity ได้เพิ่มเติมเรื่องของ efficiency แล้วก็ได้เพิ่มเติมเรื่องของ sustainability ครับพอการที่ได้มาร่วมมีโอกาสได้ร่วมมาร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเราคาดหมายว่าอยากจะให้เกิดกับอุตสาหกรรมไทยก็คือการที่เราได้สามารถเพิ่มเติมสโคปนะครับจากการที่เราทำดิจิทัลแพลตฟอร์มอยู่แล้วในก๊าซอุตสาหกรรมมาให้บริการนะครับทางด้านของพลังงานนะครับทำให้เราสามารถสเกลนะครับความรู้ความสามารถของบุคลากรแล้วก็ข้อมูลที่เรามีอยู่ในภาคอุตสาหกรรมแล้วสุดท้ายทำให้เราสามารถเพิ่มสปีดนะครับที่ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนกระทั่งถึง SME เนี่ยได้เพิ่มเติมนะครับเรื่องของความคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวด้วยระบบดิจิตอลแล้วก็ระบบ Dataซึ่งผมเชื่อมั่นว่านะครับแล้วก็ผู้บริหาร BG เชื่อมั่นว่าด้วย economy of scale economy of scope แล้วก็ economy of speed จะผลักดันแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมไทยนะครับให้สามารถก้าวไกลในภาวะ new normal ยุคหลังโควิดไปได้อย่างยั่งยืนขอบคุณมากครับขอบคุณคุณปิยบุตรมากนะครับผมต่อไปนะครับเป็นบริษัท Nextpie นะครับผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม IoT สัญชาติไทยขอเรียนเชิญคุณชาวีอิสริยพัฒน์ CTO ของบริษัท Nextpie นะครับช่วยเล่าให้ฟังถึงบทบาทของบริษัท Nextpie นะครับในการเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในโครงการ IDA Platform ครับขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับบริษัท Nextpie นะครับมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรในโครงการนี้นะครับเราเป็นบริษัทที่มุ่งมั่นทุ่มเทกับการออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์มระบบ IoT เป็นอย่างเดียวมาโดยตลอดนะครับที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเข้าไปพบเจอลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับที่มีปัญหาและได้มีโอกาสคัสตอมไมซ์ IoT แพลตฟอร์มเพื่อไปตอบโจทย์ของลูกค้าในแต่ละรายเป็นการเฉพาะเลยนะครับในหลากหลายโดเมนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับเรื่องของปศุสัตว์นะครับระบบควบคุมในบ้านในอาคารนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยเราเป็นผู้ operateแพลตฟอร์มที่มีการใช้งานในระดับประเทศนะครับที่มีชื่อว่า Nextpie นะครับเราหวังอย่างยิ่งว่านะครับประสบการณ์ของทีมงานที่ได้มีโอกาสทำงานนะครับเพื่อรันแพลตฟอร์มที่ให้บริการกลุ่มผู้ใช้ขนาดใหญ่นะครับเราจะสามารถนำประสบการณ์นี้เนี่ยเข้ามาช่วยในการออกแบบพัฒนาแพลตฟอร์ม IDA เพื่อให้ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ผลักดันให้โครงการนี้เนี่ยไปสู่บรรลุเป้าหมายของโครงการในที่สุดนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
ครับผมลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญดร.ทัชพลโปสยานนท์ผู้อำนวยการบริษัท Palo Alto Networks นะครับช่วยเล่าให้ฟังถึงบทบาทนะครับการมีส่วนร่วมของบริษัท Palo Alto Networks นะครับกับโครงการ IDA ครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับก็สวัสดีทางท่านประธานสภาอุตสาหกรรมที่สุพรรณนะครับท่านดร.ณรงค์ทางสปทช.ท่านดร.ชัยนะครับเน็กเทคแล้วก็ผู้มีเกียรติทั้งหลายนะครับพันธมิตรที่ได้ร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มนี้ในการที่จะส่งเสริมต่อเนื่องภูมิใจครับก็เริ่มต้นโครงการมากับทางดร.ชัยดร.เจนกฤตดร.จ๊อบตั้งแต่เริ่มต้นก็เห็นวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะฮะในการที่จะช่วยกับทาง SME แล้วก็อุตสาหกรรมในประเทศไทยในการที่จะสร้างเสถียรภาพต่อเนื่องนะครับในมุมมองของความร่วมมือครั้งนี้ครับทาง Palo Alto ซึ่งจะเป็นบริษัทชั้นนำอันนึงในเรื่องของทางด้าน Cyber Securityก็มองอยู่ประเด็นหลักๆ2ประเด็นเลยครับว่าในแง่ของอุตสาหกรรมทางด้าน SME ของประเทศไทยเนี่ยสิ่งแรกในการที่จะผลักดันเรื่องของตัวสมาร์ทหรือ IoT เนี่ยอันดับแรกเลยคือต้องให้เขาเชื่อหรือมั่นใจเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำ security by design ตั้งแต่เริ่มต้นในการที่จะผลักดันตัวsolution นี้ให้เขาไปใช้เนี่ยต้องสร้างความมั่นใจด้วยการ secure ก็คือ securityเรื่องที่2นะฮะผมว่า SME นั้นจำเป็นที่จะต้องหาอะไรที่คิดว่า affordable หรือสามารถใช้ security ในระดับที่ราคาถูกนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้อย่างแท้จริงคล้ายๆกับ bundle solution ของทางด้าน IDA platform ไปเปรียบเสมือนประกันนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทาง Palo Alto นั้นก็ได้ออกแบบประกอบไปกับ solution ของ IDA platformสิ่งที่ทาง Palo Alto นั้นจะร่วมมือกับทาง IDA platform นั้นนะก็มีอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของการที่ถ่ายทอดตัวของโนว์ฮาวแล้วก็อบรมให้กับทางศูนย์แล้วก็ศูนย์ IDA นี่เองที่ในการ provide แล้วก็ในแง่ของทางด้านสมาชิกและ SME ที่เข้ามานะครับอันนั้นก็สิ่งที่สำคัญนะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการรับรู้ทางด้านตัว IoT security นี้มีน้อยมากนะครับซึ่งมีความจำเป็นเอาเฉพาะแค่ IT security อย่างเดียวเนี่ยปีหนึ่งในเรื่องของทางภาคการศึกษาผลิตได้ไม่ถึง100คนต่อปีขาดแคลนมากครับยังไม่พูดถึงในเรื่องของทางด้าน IoT security ซึ่งขาดแคลนสูงสุดความเข้าใจในมุมมองของ IoT security นั้นเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝัง by design ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก็อันนั้นเป็นประเด็นแรกที่ทาง Palo Alto นั้นจะมาถ่ายทอดแล้วก็ร่วมมือกับทางส่วนนี้นะครับเรื่องที่2ก็คงอาจจะต้องมาดูในเรื่องของการวิจัยนะครับเพราะว่าทางด้านเทคโนโลยีทางด้าน IoT แล้วก็ Smart Solution นั้นจะไม่หยุดนิ่งอยู่แค่ Solution ที่เราจะเริ่มต้นในเรื่องของทางด้าน Energy Saving เหมือนกับที่ดร.ชัยพูดถึงนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Predictive Maintenance หรือ Analytics ในอนาคตเนี่ยการที่จะเอาโซลูชันนั้นมันจะต้องมีการประกอบกับทางอุปกรณ์หลายรูปแบบนะฮะโซลูชันที่พัฒมิตรหยิบยื่นเข้ามาในแง่ของบุกเบิกในวันนี้ก็จะมีความหลากหลายในการที่จะเข้าใจว่าแพลตฟอร์มทั้งหลายคอนเนคทิวิตี้ทั้งหลายนั้นน่ะมีโอกาสเราเรียกว่าซิกเนเจอร์หรือเทรดโปรไฟล์ที่อาจจะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างจำเป็นที่ต้องมีการที่จะเข้าใจแล้วก็ร่วมวิจัยในแง่ของการพัฒนาต่างๆในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ IoT device ที่หลากหลายอาจจะโรงงานนึงถึงแม้จะเป็นโรงงานเล็กแต่อาจจะมีอุปกรณ์ทางด้าน IoT ที่หลากหลายมากหลายชนิดหรืออาจจะมีการพัฒนา IoT device ที่เกิดขึ้นในอนาคตจำเป็นที่ต้องมีเรื่องของ signature ของตัว IoT พวกนี้ต่อเนื่องนะฮะซึ่งอันนั้นน่ะผมว่าในแง่ของศูนย์ทางด้าน IDA นี้ของ Nextech ที่ทำเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องส่วนสุดท้ายนั้นเป็นสิ่งที่ได้ฝันกับทางดร.ชัยไว้ตั้งแต่ต้นนะฮะว่าอยากจะให้ศูนย์นี้แล้วก็แพลตฟอร์มนี้เป็น living นะฮะคือเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทำตัวในเรื่องของการวิจัยเชิงการประยุกต์แล้วก็ไปใช้ได้จริงนะฮะจำเป็นที่ต้องมีความยั่งยืนแล้วก็ในแง่ของการที่จะมีชีวิตอย่างต่อเนื่องชีวิตจริงนะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของแพลตฟอร์มประเภทนี้เรื่องของ Cyber Security จำเป็นที่ต้องออกแบบมาในลักษณะของการใช้แล้วก็สามารถแก้ไข
พัฒนาได้ on the fly และต่อเนื่องแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในแง่ของแพลตฟอร์มของ IDEA แพลตฟอร์มนี้และการที่จะนำไปใช้ในแง่ของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME นะจะช่วยยกระดับนะฮะ SME ของประเทศไทยไปถึงขั้นที่เราฝันไว้นะฮะในแง่ของทางด้าน Industry 4.0 แล้วก็เป็นแนวหน้าของนานาประเทศด้วยครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณดร.ทัชพลมากๆเลยนะครับผมตอนนี้นะครับเรามาถึงหน่วยงานพันธมิตรนะครับรายสุดท้ายนะครับล่าสุดนะครับคือสถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลหรือซิมเทคนะครับขอเรียนเชิญคุณทองพลอุลปาธรนะครับผู้อำนวยการสถาบันนะครับช่วยมาเล่าให้ฟังนะครับถึงว่าทางซิมเทคเนี่ยจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับทางIDEA แพลตฟอร์มนี้ได้อย่างไรบ้างครับขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสวทช.นะครับแล้วก็ทาง Nextech นะครับที่ได้ให้โอกาสทางสถาบันซิมเทคเรานะครับได้เข้าร่วมในโครงการดีๆที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมถึงการสร้างแรงงานการงานให้กับคนที่ตกงานณวันนี้นะครับซึ่งเป็นวิกฤตที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับที่เราต้องผ่านไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตถึงพูดถึงตัวสถาบันความเป็นมาของเราก่อนนะครับสถาบันซิมเทคที่เชียงก่อตั้งเมื่อขึ้นมาตั้งแต่2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มดำเนินการจริงๆแล้วเมื่อต้นปีนี้เองนะครับเนื่องมาจากทางบริษัทสุมิพลคอร์ปอเรชั่นของเราเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนะครับให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไทยมาตลอด30ปีนะครับเรามีลูกค้านะครับผู้ประกอบการตั้งแต่เล็กนะครับตั้งแต่ SME จนถึงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อยู่ในทุกอุตสาหกรรมนะครับทำให้สิ่งที่เราได้รับรู้นะครับได้เข้าใจถึงความต้องการปัญหาของแต่ละภาคอุตสาหกรรมรวมถึงไซซิ่งของโรงงานได้อย่างถ่องแท้นะครับจนมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับทางบริษัทรวมถึงพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน14ที่นะครับได้มีความคิดว่าจะต้องมีสถาบันที่ช่วยพัฒนาบุคลากรนะครับในการที่จะก้าวข้ามไปสู่ new manufacturing นะครับหรือที่เราเรียกว่า industry 4.0 นะครับแน่นอนครับอุตสาหกรรม 4.0 ต้องมีเทคโนโลยีนะครับจากทุกท่านในการที่จะนำมาช่วยเหลือในการพัฒนา process ต่างๆนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของคนนะครับเนื่องจากปัญหาของแต่ละโรงงานนะครับปัญหาของแต่ละผู้ประกอบการไม่เหมือนกันนะครับงั้นสิ่งที่เรามุ่งเน้นในการที่จะสร้างบุคลากรว่า new engineer new technician นะครับเริ่มตั้งแต่ในการค้นหาปัญหาของโรงงานตัวเองนะครับรวมไปถึงในการบำรุงรักษาหรือการใช้แพลตฟอร์มที่ทาง IDEA จะเข้าไปใช้ในโรงงานนั้นๆ นะครับสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งภารกิจหลักนะครับของทาง Simtech ที่จะร่วมใน IDEA แพลตฟอร์มครั้งนี้นะครับตัว Simtech เองเนี่ยเมื่อเกิดโควิด-19 เกิดขึ้นนะครับทางเราก็พัฒนาตัวออนไลน์learning platform ขึ้นมานะครับเราเรียกว่า Simtech X นะครับที่จะช่วยในการให้ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงตัวคอร์สหรือตัวหลักสูตรได้มากขึ้นนะครับเนื่องจากทาง Simtech สถาบันตั้งอยู่ที่ EEC คือหน้านิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยองนะครับการเดินทางก็อาจจะลำบากถ้าไม่ใช่โรงงานหรือผู้ประกอบการที่อยู่ใน EEC นะครับสิ่งที่เราทำตอนนี้ก็สามารถเริ่มใช้ได้จริงแล้วนะครับก็จะแบ่งโมดูลออกเป็นสั้นๆนะครับแล้วก็แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทำให้คนที่ต้องการมาเรียนนะครับไม่จำเป็นต้องค้างนะครับและยังไปถึงในส่วนของฝั่งที่เป็น practical training นะครับที่จะจำเป็นจะต้องมาที่ทางสถาบันเองตอนนี้ทางสถาบันก็ได้มีการพูดคุยนะครับกับทางสวทช.นะครับใน areaของ Academy ด้วยนะครับรวมถึงทั้งคุยกับท่านอาสุพันธ์นะครับในส่วนของสภาอุตสาหกรรมที่จะทำเป็นความร่วมมือนะครับในส่วนของตัวสถาบันเครือข่ายสุดท้ายครับ
ทางซินเทคก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีต่างๆของทุกๆท่านนะครับที่จะช่วยในการที่จะให้ผู้ประกอบการนะครับทั้ง SME นะครับรวมถึงไปที่ผมเรียนครับรายงานต่างๆให้พ้นวิกฤตไปในครั้งนี้นะครับเราจะทำด้วยความเต็มที่นะครับต้องขอบคุณครับขอขอบคุณคุณทองพลมากครับตอนนี้นะครับเราก็ได้รับฟังข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับจากทุกฝ่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนที่จะจบการเสวนาในครั้งนี้ผมใคร่ขอเรียนเชิญดร.ณรงค์ศิริเลิศวรกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหน่วยงานเจ้าภาพในวันนี้ได้กล่าวสรุปและขอบคุณผู้บริหารทั้ง12หน่วยงานในการเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในวันนี้ครับขอเรียนเชิญครับครับตอนนี้เสียงยังไม่ออกนะครับรบกวนทางดร.ณรงค์นะครับช่วยเปิดไมค์นะครับผมดังไหมครับครับได้ยินแล้วครับขอบคุณมากครับครับท่านแขกผู้มีเกียรติแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับคงได้รับฟังแล้วนะครับว่าโครงการนี้เป็นความร่วมมือนะครับระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างแท้จริงนะครับก็จะมีภาคส่วนต่างๆเข้ามาทำงานร่วมกันโดยดึงความสามารถแล้วก็จุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมาผลักดันร่วมกันนะครับให้โครงการนี้สามารถที่จะขับเคลื่อนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะโรงงานผลิตต่างๆนะครับสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างแท้จริงนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลามาร่วมกันในวันนี้นะครับรวมทั้งทีมงานต่างๆที่ผลักดันให้เกิดการลงนามความร่วมมือในวันนี้แล้วก็การร่วมมือกันในการดำเนินการโครงการในโอกาสถัดไปรวมทั้งโครงการนี้และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อมุ่งหวังนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะนำอุตสาหกรรมเรานะครับเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับในวันนี้แล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะจบงานเสวนานะครับพอดีมีคำถามในห้องส่งนะครับถามคุณสุพันธ์นะครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับว่านอกเหนือจากการสนับสนุนให้สมาชิกของสภาอุตสาหกรรมนะครับใช้แพลตฟอร์ม IDA นี้แล้วนะครับทางสภาอุตสาหกรรมมีมาตรการระยะสั้นที่จะช่วยเหลือสมาชิกในด้านอื่นๆอย่างไรบ้างครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมาตรการทั้งหลายเนี่ยเราก็ได้รวบรวมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะอย่างที่ผมพูดนะเราก็จะมีSMB มานำร่องก่อน 10-20 โรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภายใน3ปีเราว่าอย่างน้อยต้องมี500โรงนะครับที่กำลังคุยกับทีมงานถ้าสามารถที่จะขยายได้มากกว่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกมากกว่านี้ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างหลังจากนำร่องแล้วเราคงจะมีการประชาสัมพันธ์มีการเชิญผู้ประกอบการมาดูในอุตสาหกรรมที่นำร่องทั้งหมดนะครับคงจะได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากพันธมิตรทั้งหลายนะครับเพราะหลายท่านก็พยายามที่จะช่วยภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความเข้มแข็งเช่นเดียวกันเราเองก็มองว่าอันนี้เป็นจุดอ่อนของ SMB จริงนะครับในเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพนะครับก็ขอบคุณครับครับครับขอบคุณมากครับมีอีกคำถามนึงนะครับขอเรียนถามผอ.สวทช.ดร.ณรงค์นะครับว่าตอนนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยความคืบหน้าในการขอสร้างโครงการ ECI เนี่ยมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วครับในส่วนของการก่อสร้าง ECI นะครับที่ได้รับงบประมาณแผ่นดินต่อเนื่องมาเนี่ยนะครับขณะนี้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้วมากกว่า 35% นะครับคาดว่าภายในกลางเดือนในกลางปี2564นะครับการก่อสร้างจะแล้วเสร็จนะครับเราสามารถเข้าเริ่มที่จะเข้าไปโอเปเรตนะครับบางส่วนได้ตั้งแต่ปลายปี2564ครับนอกจากนั้นจริงๆแล้วมันยังมีการร่วมมือนะครับในเรื่องการก่อสร้างนะครับเพิ่มเติมในส่วนของ Refinery นะครับซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับปัจจุบันสวทช.เองนะครับกำลังอยู่ระหว่างการลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งบริษัทร่วมกับบริษัท Biobase Europe Pilot Plant นะครับที่จะจัดตั้งบริษัทที่ว่า Biobase Asia Pilot Plant นะครับที่จะเข้ามาโอเปเรตตัว Biorefinery นะครับ
ในระหว่างการก่อสร้างนะครับบริษัทจะจัดตั้งแล้วก็สามารถโอเปเรตได้เลยนะครับที่จะตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนไทยนะครับในการที่จะเปลี่ยนนะครับพวกของเสียต่างๆจากภาคอุตสาหกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเรื่องของพลังงานเรื่องของวัสดุชีวภาพต่างๆนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการได้เลยนะครับโดยการใช้การวิจัยในภาคส่วนที่อยู่ในสวทช.เองรวมถึงการใช้ pilot scale ที่เบลเยียมนะครับในการทำงานร่วมกันในการตอบความต้องการของภาคเอกชนในเบื้องต้นครับครับขอบคุณมากครับสำหรับงานเสวนาในวันนี้นะครับผมขอขอบคุณนะครับผู้บริหารจากหน่วยงานพันธมิตรทั้ง13หน่วยงานนะครับได้แก่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานบริษัทซีเมนต์อินดัสเทรียลบริษัทซิสโก้ซิสเต็มบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกแฟคทอรี่ออโตเมชั่นบริษัทโอมรอนอิเล็กทรอนิกส์บริษัทบางกอกอินดัสเทรียลแก๊สบริษัท Next Pie บริษัท Palo Alto Networks สถาบันเทคโนโลยีการผลิตสุมิพลศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติต้องขอขอบคุณผู้บริหารจากหน่วยงานที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เบื้องต้นนะครับมากๆเลยครับขอขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมขอส่งเวทีนี้นะครับคืนให้กับพิธีกรนะครับคุณสิริพรปานสวัสดิ์ครับขอเชิญคุณสิริพรครับ